สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติระบุความเปลี่ยนแปลงหลังโควิด-19 คลี่คลายการศึกษาไทยจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวเปิดสาขาใหม่เพิ่มมากขึ้นมุ่งผลักดันนักศึกษาลงช่วยพัฒนาชุมชนเพื่อเกิดสตาร์ทอัพแนวใหม่จำนวนมากกรมวิทยาศาสตร์บริการพร้อมเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้วยวิธีใหม่แบบ New Normal ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2563เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกด้านบริการรับส่งตัวอย่างทดสอบและให้คำปรึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องรอบรู้ก้าวทันเทคโนโลยีกับ Messi Around the World วันนี้ติดตามเทคโนโลยีเครื่องดักฟังระยะไกลผ่านการสั่นของหลอดไฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Most New รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวในแวดวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับเรา2คนค่ะดิฉันอัชราปิ่นแก้วและดิฉันณัฐวีรนุชกิติพรค่ะสำหรับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวความคาดการณ์ของทางสอวช.ที่ได้ออกมาพูดถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลายๆอย่างนะคะโดยเฉพาะทางด้านของการศึกษาก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วยทั้งในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนแล้วก็บุคลากรภายในองค์กรแล้ววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของการเร่งผลิตในเรื่องของพันธุ์ข้าวด้วยเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคค่ะนอกจากนี้นะคะกรมวิทยาศาสตร์บริการล่าสุดนะคะก็พร้อมเปิดให้บริการศูนย์ One Stop Service นะคะในการรับส่งตัวอย่างทดสอบเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรวมไปถึงให้คำแนะนำเรื่องของการปรึกษาด้านวิชาการด้วยค่ะค่ะเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกนะคะสำหรับในเรื่องของคำแนะนำของทางสอวช.ที่ได้คาดการณ์ว่าในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ได้แพร่ระบาดในประเทศไทยและทั่วโลกซึ่งประเทศเองจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการศึกษาแล้วก็การพัฒนาบุคลากรทั้งบุคลากรภายในองค์กรและพัฒนาบุคลากรที่ถือว่าเป็นเยาวชนค่ะดร.กิติพงษ์พร้อมวงผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติกล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในทุกมิติโดยมิติหนึ่งที่สำคัญมากคือด้านของการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นภาวะความปกติใหม่ของประเทศที่ต้องเผชิญหลังจากสถานศึกษาได้กลับมาเปิดการเรียนการสอนจะต้องมีมาตรการป้องกันผสมผสานกับการเรียนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ส่งผลให้เกิดสตาร์ทอัพด้านการเรียนการสอนขึ้นจำนวนมากโดยทางมหาวิทยาลัยได้มีการเปิดหลักสูตรพัฒนาทักษะสำหรับกลุ่มอาชีพมากขึ้นในขณะที่นักเรียนนักศึกษาเริ่มหันไปสนใจการเรียนสาขาใหม่ๆทำให้ทางมหาวิทยาลัยจะต้องเร่งปรับหลักสูตรเพื่อให้สอดรับกับนักเรียนที่เรียนอยู่และจบใหม่จะได้มีบทบาทเข้าไปช่วยพัฒนาชุมชนให้มากขึ้นเกิดเป็น local startup และ social enterprise จำนวนมากซึ่งทางสอวช.เองมุ่งมั่นที่จะหามาตรการฟื้นฟูซึ่งเป้าหมายสำคัญหลักคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการศึกษาและการเรียนรู้ของสถาบันการศึกษาให้ก้าวสู่ความเป็น New Normal Schools สามารถจัดการศึกษาและการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องมีคุณภาพโดยทุกคนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ซึ่งจะทำให้นักเรียนนักศึกษาหรือผู้เรียนทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาแม้ในภาวะวิกฤตและเพื่อเป็นการรองรับการฟื้นฟูรวมทั้งการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านการศึกษานั่นคือในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งประกอบไปด้วยมาตรการที่จำเป็นสำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมายอาทิทางด้านสถานศึกษาจะต้องมีการพัฒนานวัตกรรมและระบบบริหารจัดการอาคารสถานที่การจัดการเรียนรู้กลุ่มเล็กในสถานศึกษาเพื่อทำให้ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถที่จะรักษาระยะห่างทางสังคมและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในสถานศึกษารวมถึงต้องให้ความรู้ด้าน Health Education กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนของนักเรียนและผู้ปกครองหากมีความจำเป็นต้องเรียนจากที่บ้านทางบุคลากรจะต้องมีการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานทางด้านดิจิทัลเพื่อจะได้เข้าถึงการใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนทางไกลเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนซิมการ์ดสำหรับเข้าถึงอินเทอร์เน็ตซึ่งทางสถานศึกษาควรที่จะต้องพิจารณาสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนทางไกลให้แก่ผู้เรียนโดยจะต้องมีการอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือจัดหาอุปกรณ์ให้นักเรียนสามารถยืมเรียนได้นอกจากนี้
ยังจะต้องมุ่งพัฒนาสนับสนุนให้ SME สามารถพัฒนานวัตกรรมสำหรับใช้ในสถานศึกษาที่กลับมาเปิดการเรียนการสอนเช่นนวัตกรรมสำหรับตรวจคัดกรองการสืบเสาะและการติดตามผู้ติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อในสถานศึกษารวมไปถึงนวัตกรรมสื่อการสอนที่ใช้ทดแทนหรือเสริมการเรียนปฏิบัติการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ระยะไกลเช่นการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในโรงเรียนหรือแหล่งเรียนชุมชนการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางที่บรรจุบทเรียนออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงง่ายและทันสมัยเป็นต้นก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะในสถาบันการอุดมศึกษาเพื่อที่จะสามารถคงเรียนได้นะคะทั้งแบบออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ค่ะมาต่อกันที่กรมวิทยาศาสตร์บริการนะคะล่าสุดก็พร้อมเปิดให้บริการแล้วนะคะสำหรับศูนย์ One Stop Service นะคะให้ประชาชนได้สะดวกในเรื่องของการรับส่งตัวอย่างทดสอบและกลับมาให้คำปรึกษาแนะนำงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องค่ะกรมวิทยาศาสตร์บริการวสอวพร้อมกลับมาให้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จที่เดิมณชั้น1อาคารดร.ตั้วพลานุกรมด้วยวิธีใหม่โดยมีมาตรการทำความสะอาดและการเข้าใช้บริการรับส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์หรือติดต่อขอรับบริการอื่นๆแบบ New Normal ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2563เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกด้านบริการรับส่งตัวอย่างทดสอบและให้คำปรึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการได้กำหนดมาตรการดูแลและตรวจคัดกรองผู้ขอรับบริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จของกรมวิทยาศาสตร์บริการดังนี้ 1. กำหนดจุดให้บริการและจุดรอรับบริการให้มีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตร 2. จัดทำฉากกั้นชนิดอะคริลิกใสระหว่างผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่3. มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ให้บริการ4. มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือไว้ตามจุดให้บริการ5. ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานอกจากนี้ผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับบริการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.onestop.mos.go.th และเว็บไซต์ www.dss.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถนนพระราม6แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร10400โทรศัพท์022017000และสายด่วนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโทร1313ก็ถือได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะในการเปิดให้บริการปกตินะคะสำหรับศูนย์ One Stop Service ของกรมวิทยาศาสตร์บริการค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยกำชับให้เร่งที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์โดยตั้งเป้าไว้ 200,000 ตันต่อปีเพื่อรองรับสำหรับผู้บริโภคในช่วงฝนทิ้งช่วงที่ใกล้จะถึงนี้ค่ะนายประภัสโพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการณจังหวัดอุบลราชธานีโดยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูฝนปี2563ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือณศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายประภัสกล่าวว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับข้าวและชาวนาไทยซึ่งประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวมากถึงปีละกว่า70ล้านไร่เกษตรกรประมาณ4ล้าน3แสนครัวเรือนโดยรัฐบาลมุ่งหวังให้สินค้าเกษตรโดยเฉพาะสินค้าข้าวเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกนอกจากนี้สิ่งสำคัญคือการวางรากฐานในการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ซึ่งผลผลิตที่ดีจากเมล็ดพันธุ์ที่ดีอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาจากเดิมได้ตั้งเป้าผลิตเมล็ดพันธุ์อยู่ที่ 85,000 ตันต่อปีนั้นจะต้องมีการเพิ่มขึ้นเป็น 200,000 ตันต่อปีโดยนายกรัฐมนตรีได้มีความห่วงชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากภัยทางธรรมชาติที่ผ่านมาจึงได้กำชับให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวเร่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพให้เพียงพอที่จะมอบให้ชาวนาที่ประสบภัยธรรมชาติที่มีความต้องการเมล็ดข้าวเพื่อให้ชาวนาได้มีเมล็ดพันธุ์ที่ดีอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้ตลอดจนต้องเร่งเปิดรับสมาชิกแปลงนาให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เพียงพอส่งศูนย์เมล็ดพันธุ์ในแต่ละจังหวัด
สำหรับรองรับปัญหาฝนทิ้งช่วงและอุทกภัยเหมือนปีที่ผ่านมาเองก็มีการเตรียมพันธุ์ข้าวแล้วเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการสำหรับในเรื่องของภัยทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงรอบรู้9ชั้นเทคโนโลยีกับเมเซียราวเดอะเวิลด์นะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามช่วงที่2ของรายการนะคะกับช่วงรอบรู้9ชั้นเทคโนโลยีกับ Messi Around the World นะคะมีนักวิจัยนะคะเขาได้มีการคิดค้นเครื่องดักฟังโดยผลิตจากหลอดไฟภายในบ้านรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในรายงานค่ะนักวิจัยด้านความปลอดภัยได้ค้นพบวิธีการใหม่ในการดักฟังบทสนทนาที่เกิดขึ้นภายในบ้านที่อยู่ห่างกันไปออก100ฟุตโดยใช้ประโยชน์จากหลอดไฟที่แขวนอยู่ภายในบ้านเทคนิคนี้ถูกตั้งชื่อว่าแลมโฟนโดยการวิเคราะห์จังหวะสั่นไหวของหลอดไฟที่เกิดขึ้นจากคลื่นเสียงใกล้ๆโดยแฮกเกอร์จะต้องใช้คอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลกล้องส่องทางไกลเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงและท้ายที่สุดก็คือห้องที่มีหลอดไฟแขวนเอาไว้อยู่โดยนักวิจัยได้ระบุการเคลื่อนที่ของอากาศที่ตกกระทบลงไปบนหลอดไฟจะทำให้เกิดแสงในการสั่นแม้ว่ามันจะเล็กน้อยมากๆในระดับมิลลิดีกรีก็ตามแต่มันก็สามารถนำข้อมูลการสั่นนี้มาใช้ในการวิเคราะห์เสียงที่เกิดขึ้นได้หรือจะพูดว่าใช้ดักฟังก็ได้เช่นกันก่อนหน้านี้เคยมีการค้นพบวิธีแฮกที่คล้ายกันนี้โดยการใช้แสงเลเซอร์จำลองคลื่นเสียงเพื่อแฮก Alexa และ Siri จากระยะไกลได้มาก่อนแล้วอย่างไรก็ตามเบนเนสซี่หนึ่งในทีมนักวิจัยที่ค้นพบแลมโฟนได้บอกว่าเทคนิคเดิมที่ถูกค้นพบก่อนหน้านี้นั้นไม่สามารถทำงานได้แบบเรียลไทม์จากการสาธิตนักวิจัยได้ตั้งกล้องส่องทางไกลห่างจากหลอดไฟในระยะ80ฟุตและใช้ Electro-Optical Sensor รุ่น PDA-100A2 ของ Thor Labs วางตรงช่องมองบนของกล้องส่องทางไกลส่องไปยังหลอดไฟแบบ LED ขนาด12วัตต์ทั้งนี้นักวิจัยระบุว่าหากใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่านี้ระยะในการดักฟังก็จะไกลมากขึ้นกว่าเดิมได้อีกถือได้ว่าเป็นการค้นพบนะคะในเรื่องของการคิดค้นเครื่องดักฟังนะคะภายในบ้านผ่านหลอดไฟที่ใช้ในบ้านนั่นเองค่ะค่ะช่วงนี้พักสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อกับช่วง Messy Insight ค่ะWe'll be right back.
กลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการกับช่วง Messi Insight นะคะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามในเรื่องของนวัตกรรมหุ่นยนต์นะคะสำหรับที่จะส่งในเรื่องของยาและเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยหน้าตาจะเป็นยังไงติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะนี่คือหุ่นยนต์เคลื่อนที่สำหรับลำเลียงยาและเวชภัณฑ์ในอาคารหุ่นยนต์ที่มีการออกแบบและพัฒนาโดยศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์หรือ BAS Lab มหาวิทยาลัยมหิดลและได้รับการสนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ทีมนักวิจัยได้มีแนวคิดพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทีมแพทย์ทั้งในเรื่องของการสื่อสารและการขนย้ายยาและเวชภัณฑ์รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆของบุคลากรทางการแพทย์หุ่นตัวนี้ครับก็พัฒนามาภายใต้ศูนย์วิจัย BAS Lab ของมหาวิทยาลัยมหิดลครับก็อยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับก็ทางศูนย์วิจัย BAS Lab ก็จะเป็นแล็บวิจัยทำงานเกี่ยวกับหุ่นยนต์แล้วก็เทคโนโลยีทางการแพทย์อยู่แล้วหุ่นยนต์ตัวนี้พัฒนามาก่อนที่จะมีเรื่องของโควิดระบาดครับเราเห็นประโยชน์ในเรื่องของการที่มันจะสามารถที่จะช่วยลดภาระแรงงานของบุคลากรภายในโรงพยาบาลแทนที่จะต้องนำคนมาส่งยาเวชภัณฑ์ต่างๆภายในโรงพยาบาลเนื่องจากว่าปกติแล้วโดยทั่วไปในทุกๆวันในโรงพยาบาลจะมีการส่งไม่ใช่เพียงแค่ยาหรือเวชภัณฑ์ครับแต่จะมีเรื่องของเอกสารอาหารเครื่องนุ่งผงหรือขยะต่างๆครับก็หุ่นยนต์ก็สามารถที่จะช่วยจัดการเรื่องพวกนี้ได้ภายในโรงพยาบาลได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นก็คือก็สามารถที่จะช่วยลดภาระแรงงานหุ่นยนต์เคลื่อนที่สำหรับลำเลียงยาและเวชภัณฑ์ในอาคารเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติแบบนำพาโดยบนตัวหุ่นยนต์จะมีบริเวณที่ใช้เป็นส่วนบรรทุกกล่องหรือระบบขนย้ายสิ่งของซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้หลากหลายตามความเหมาะสมโดยหุ่นยนต์ตัวนี้ได้พัฒนาขึ้นมาบนพื้นฐานของการควบคุมทางไกลและสามารถทำงานด้วยตนเองโดยอัตโนมัติตามแผนที่และระบบนำทางที่ถูกป้อนข้อมูลไว้อย่างแม่นยำการใช้งานนะครับก็จะหุ่นยนต์จะมีหน้าจอสัมผัสเพื่อใช้ในการใช้ป้อนคำสั่งต่างๆผ่านทางผู้ใช้แล้วก็จะมีตัวอ่านคีย์การ์ดครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ใช้นะครับก็การใช้งานก็จะง่ายๆครับก็คือเริ่มแรกทางผู้พัฒนาก็จะนำหุ่นยนต์ไปเก็บแผนที่แผนผังภายในอาคารในบริเวณนั้นๆแล้วก็ทำการติดตั้งจุดต่างๆที่เป็นจุดที่หุ่นยนต์จะนำจัดส่งสิ่งของต่างๆผู้ใช้ก็สามารถที่จะเลือกคลิกเลือกจุดที่หุ่นยนต์จะส่งได้เลยซึ่งจากหุ่นยนต์ตัวนี้ครับเรามีการศึกษากรอบโลจิสติกส์หนึ่งจากโรงพยาบาลศรีราชมาเป็นพื้นฐานก่อนนะครับเพื่อทำการออกแบบหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นตัวแรกเพื่อใช้ทดลองใช้ทีนี้ถ้าหากว่าหุ่นยนต์จะนำไปใช้ในกรอบการขนส่งอื่นๆก็ต้องทำการศึกษาและก็ออกแบบดีไซน์ตัวบรรทุกเวชภัณฑ์ขึ้นมาใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับกรอบงานนั้นๆอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของหุ่นเราอีกจุดหนึ่งก็คือตัวกล่องของเราเนี่ยครับก็จะเป็นกล่องที่สามารถที่จะเปลี่ยนได้เราสามารถที่จะดีไซน์เพื่อให้เหมาะกับกรอบงานแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนให้เข้ากับกรอบงานนั้นได้ก็คือถ้าซื้อไป1ครั้งแล้วเนี่ยครับก็ถ้าหากว่าต้องการเปลี่ยนหุ่นยนต์ตัวนี้ไปทำงานในส่วนอื่นก็สามารถที่จะใช้งานได้นับว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมซึ่งนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรทางการแพทย์แล้วยังเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อจากผู้ป่วยโดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ได้เป็นอย่างดีซึ่งในอนาคตทางทีมผู้วิจัยมีแนวทางที่จะพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อไปใช้ในเชิงพาณิชย์ต่อไปขอบคุณทีมข่าว Most News ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ตอนนี้เหมาะสมสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพราะว่าถือว่าเป็นการป้องกันการสัมผัสกันด้วยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยค่ะมาปิดท้ายกันช่วงนี้นะคะกับอีกหนึ่งนวัตกรรมเครื่องช่วยฝึกเดินนะคะผลงานการคิดค้นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในรายงานค่ะปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีเกิดขึ้นจำนวนมากจากหลายๆปัจจัยทั้งการเจ็บป่วยหรือการเกิดอุบัติเหตุซึ่งล้วนต้องอาศัยการทำกายภาพบำบัดในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติปัญหาคือการทำกายภาพบำบัดมีค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากต้นทุนการนำเข้าเทคโนโลยีกายภาพจากต่างประเทศประกอบกับจำนวนนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ดังนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้คิดค้นนวัตกรรมช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกหรือไอวอล์กขึ้นเพื่อเป็นการขยายโอกาสให้กับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกในพื้นที่ชุมชนห่างไกลได้เข้าถึงการทำกายภาพบำบัดมากยิ่งขึ้นตลอดจนเป็นการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีฟื้นฟูรักษาจากต่างประเทศผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และสหเวชศาสตร์เข้าด้วยกันแรงบันดาลใจเรามาจากการที่เราไปเห็นหุ่นยนต์สเกลตันที่แบบติดที่ขาแล้วทำให้ขาคนก้าวเดินได้เหมือนกับในโลกอนาคตเราคิดว่าแบบระบบนี้มันน่าจะเอามาใช้กับผู้ป่วยได้แล้วพอเราพูดคอนเซ็ปต์นะครับเราก็คิดว่าจากระบบที่มันยุ่งยากที่เป็นสเกลตันเป็นระบบอัตโนมัติใส่มอเตอร์ที่ขาแล้วปรับให้เดินได้ครับเราก็ทำเป็นระบบที่เป็นเครื่องห้อยก็คือจากผู้ป่วยห้อยขึ้นไปเลยประยุกต์หนักและเปลี่ยนจากการเดินที่เป็นการเรียกใช้ก็คือเดินบนพื้นจริงครับมาเป็นการเดินบนเครื่องสำหรับนวัตกรรม iWalk เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง2อุปกรณ์คืออุปกรณ์ช่วยจัดท่าทางการเดินของขาอุปกรณ์เสริมกำลังที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฝึกเดินแบบก้าวขึ้นบันไดหรือวิ่งได้โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าพร้อมกับจัดท่วงท่าการเดินที่เหมาะสมและอุปกรณ์ยกตัวผู้ป่วยอุปกรณ์พยุงน้ำหนักผู้ป่วยเพื่อป้องกันการล้มหรือเข่าทรุดระหว่างการทำกายภาพบำบัดโดยการทำงานของนวัตกรรมดังกล่าวเริ่มจากการให้ผู้ป่วยขึ้นไปยืนบนแท่นฝึกเดินพร้อมสวมสายรัดพยุงน้ำหนักและจับราวหัดเดินให้กระชับจากนั้นระบบจะฝึกผู้ป่วยให้ก้าวเดินอย่างช้าๆคล้ายกับการก้าวขึ้นบันไดในลักษณะวงรีเนื่องจากผลการศึกษาพบว่าการฝึกเดินแบบก้าวขึ้นบันไดจะช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อขาได้ดีกว่าการฝึกการเดินในแนวราบทั้งนี้ผู้ป่วยควรฝึกเดินอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอโดยเฉลี่ย30นาทีต่อวันเพื่อกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อขาให้ฟื้นตัวได้เร็วยิ่งขึ้นก็คือจากงานวิจัยตัวนี้นะครับก็คือพอเราทำตัวต้นแบบเสร็จแล้วเนี่ยมันงานวิจัยที่เราทำเนี่ยมันก็ไม่ได้สุดที่การที่ได้เครื่องนึงได้งานวิจัยตัวนึงที่ตั้งอยู่ที่มหาลัยเราก็ไปทำต่อเนื่องนะครับทำต่อเนื่องถึงระดับไหนเราไปเก็บผลกับผู้ป่วยผู้พิการจริงนะครับเก็บผลนี้เราได้ทุนจากภาครัฐในการเก็บผลมานะครับซึ่งความสักเซสของการเก็บผลเนี่ยมันก็ยืนยันได้ว่าการยืนแล้วก็การฝึกเดินให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองครับด้วยระบบนี้มันมีผลในการที่ทำให้ฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยให้ดีขึ้นแล้วผู้ป่วยที่หลังจากเดินจากเครื่องนี้เสร็จแล้วเนี่ยมีภาวะที่สามารถเดินได้เองในอนาคตได้แล้วก็เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือในกายภาพบำบัดด้วยในการทำกายภาพบำบัดและที่สำคัญตัวนี้ก็คือเราได้รับทุนรีเสิร์ชกับฟันทุนรีเสิร์ชกับฟันเนี่ยก็เป็นทุนวิจัยที่ผลักดันด้านวิจัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วก็มาจับมือกับผู้ประกอบการที่เป็นสตาร์ทอัพในการสนับสนุนมหาลัยแล้วก็รัฐบาลก็ให้ทุนในการนำงานตัวนี้ออกไปสู่เชิงพาณิชย์ให้เร็วที่สุดคำว่าออกไปสู่เชิงพาณิชย์นี่คือไม่ใช่ผลักดันในด้านการตลาดแต่ผลักดันในด้านการทำมาตรฐานนะครับจากการสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนานวัตกรรมช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกหรือ iWalk ถือเป็นการขยายโอกาสให้กับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกในพื้นที่ชุมชนห่างไกลได้เข้าถึงการทำกายภาพบำบัดมากยิ่งขึ้นตลอดจนเป็นการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีฟื้นฟูรักษาจากต่างประเทศที่มีราคาแพงอีกด้วยขอบคุณทีมข่าว Most New นะคะถือว่าเป็นเครื่องช่วยฝึกเดินนะคะที่จะสามารถเข้ามาช่วยผู้ที่ทำกายภาพบำบัดนะคะหรือว่าผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมข่าวเราไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ